สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเลิฟลี่โฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้นะคะเอาต้นไม้มงคลอีกหนึ่งต้นนะคะมาบอกมากล่าวกันก็คือต้นกวักมรกตนะคะซึ่งเป็นต้นไม้ที่เรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านนั่นเองค่ะแต่นะคะเมื่อเราเลี้ยงไปเลี้ยงมาเกิดต้นกวักมรกตนะคะใบเหลืองนะคะบอกเลยนะคะอย่างนี้นะคะเหมือนกับ เงินทองออกจากบ้านนะคะโชคจากดีกลายเป็นกลับเป็นหลายเลยนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ก่อนค่ะ ต้นกวักมรกตนะคะเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายต้นหนึ่งเลยนะคะสําหรับคนขี้เกียจในการรดน้ํานะคะแต่เราต้องดูให้ดีนะคะซึ่งวันนี้นะคะแอดมินจะเอามาบอกนะคะซึ่งบางคนเนี่ยเจอปัญหาของกวักมรกตมีสีเหลืองเราไปดูกันค่ะว่าต้นกวักมรกตเนี่ยเป็นสีเหลืองเกิดจากอะไรกวักมรกตนะคะเป็นไม้ที่ชอบแดดรำไรนะคะหรือโดนเฉพาะแดดเช้าเพราะในป่าจะอยู่ใต้เงาของต้นไม้ใหญ่นะคะแต่ต้องอยู่ในที่ที่ มีแสงสว่างอย่าไปวางในมุมมืดรดน้ำพอชุ่มแต่อย่าแฉะนะคะเพราะมันจะไม่ชอบ รากเน่าได้อาจจะเป็นโรครากเน่าได้นะคะและถ้าดินของเราอุ้มน้ําได้ดีก็ไม่ต้องลดบ่อยนะคะ2-3วันต่อหนึ่งครั้งค่ะแต่ถ้าเกิดมีอาการใบเหลืองนะคะก็แสดงว่าต้นกวักมรกตนั้นขาดน้ําหรือลดน้ําน้อยเกินไปนะคะเราก็ลดน้ําให้เยอะมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งทีนี้เรามาดูรวมถึงทิศทางนะคะและการให้โชคของกวักมรกตนะคะสําหรับคนที่เลี้ยงนะคะเพราะว่าต้นกวักมรกตนี้ถือว่าเป็นต้น ที่เรียกเงินเรียกทองนะคะและเป็นไม้เสี่ยงดวงนะคะอย่างหนึ่งเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนั่นคือต้นกวักมรกตค่ะเป็นพืชใบเลี้ยงคู่นะคะที่มีใบสีเขียวเป็นมันวาวนะคะลักษณะดอกจะคล้ายดอกเดรีนะคะข้อดีของมันคือเป็นต้นไม้ที่ไม่ต้องลดน้ามากเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องกังวลว่าเราต้องคอยรดน้ําทุกวันค่ะใบที่มันวาวของต้นกวักมรกตนั้นสื่อถึงเงินทองค่ะถ้าปลูกไว้บริเวณทางเข้าบ้านนะคะจะถูกหวย มากยิ่งขึ้นและที่สําคัญนะคะจะช่วยส่งเสริมในเรื่องโชคลาภความมัง่งคั่งทางเงินทองและจะนําโชคไปทางด้านการเงินนั่นเองค่ะวิธีปลูกนะคะต้นกวักมรกตนะคะพืชหัวดังนั้นจึงขยายพันธุ์ด้วยการแยกหัวค่ะแต่อีกวิธีหนึ่งคือสามารถใช้ใบในการปลูกก็ได้ค่ะซึ่งวิธีการคือตัดใบ ให้เหลือก้านเล็กน้อยนะคะแล้วนําไปแช่น้ําเพื่อให้รากงอกออกมาจึงค่อยนําไปปลูกค่ะแต่ถ้าจะนําใบนะคะลงปักในดินเลยก็ได้เช่นกันค่ะแต่การปลูกด้วยใบต้องใช้เวลานานมากมากนะคะมากกว่าการปลูกด้วยหัวนั่นเองค่ะต้นกวักมรกตนะคะนิยมนํามาปลูกภายในบริเวณบ้านค่ะเพราะถือเป็นมงคลช่วยเรียกทรัพย์นะคะแต่ที่ดีที่สุดนะคะในการเรียกทรัพย์รวมถึงนะคะให้เงินง่ายทองได้ดีมากก็คือทางเข้าบ้านนั่นเองค่ะสําหรับการดูแลรักษา ต้นกวักมอระกตนั้นต้องรดน้ําไม่มากนักน,นะคะส่วนเรื่องแมลงรบกวนไม่ค่อยพบปัญหาให้ลำบากใจค่ะนอกจากนี้นะคะควรที่จะใส่ปุ๋ยละลายน้ํารดให้มันประมาณเดือนละหนึ่งครั้งค่ะและระวังเรื่องโรคหัวเน่านะคะและรากเน่าอันเนื่องจากการรดน้ํามากเกินไปนั่นเองค่ะ ต้นกว่างมอรกตนะคะมีข้อดีคือสามารถที่จะนําไปปลูกในพื้นที่ที่มีแสงน้อยนะคะเช่นปลูกประดับในบ้านประดับในออฟฟิศปลูกในห้องน้ําปลูกตามโรงแรมรีสอร์ทต,ต่างๆนะคะหรือที่ใดก็ตามนะคะที่มีแสงเพียงเล็กน้อยทั้งนี้เพราะว่ามันเป็นต้นไม้ที่สามารถปลูกในที่แดดรำไรนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะกวักมรกตนะคะเลี้ยงง่ายไม่ต้องลดน้ําบ่อยค่ะอีกทั้งยังเป็นไม้ประดับที่ช่วยกรองอากาศและดูดสารพิษได้ดีค่ะมันจึงเป็นไม้ประดับที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะที่สําคัญความสวยงามมีใบที่มันเงานะคะและก็สีเขียวสดชื่นนั่นเองค่ะดอกนะคะยิ่งออกดอกนะคะยิ่งถูกหวยค่ะก็ลองไปหากานปลูกดูนะคะสําหรับ กวักมรกตค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานเลิฟบริโฮมขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ